สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกมาแล้วนะคะวันนี้เป็นตอนที่19แล้วล่ะค่ะเด็กๆตอนที่19ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันในเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นวันที่1ถึง10กรกฎาคมอ้างอิงมาจากพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่18ถึง2พงศษัตริย์บทที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย1กรกฎาคมความอดอยาก1พงศษัตริย์บทที่18 3ปีผ่านไปฝนไม่ตกเลยในที่สุดพระเจ้าตรัสสั่งเอลียาให้ไปทูลอาหับว่าพระเจ้าจะทรงให้ฝนตกและยุติความแห้งแล้งในระหว่างทางอาหับและโอบาดีอธิบดีกรมวังออกมาหาหญ้าสำหรับเลี้ยงม้าและล่อของพระองค์อาหับตรัสว่าโอบาดีเราแยกกันไปคนละทางหาอาหารมาให้สัตว์พวกนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะอดตายโอบาดีพบเอลียากำลังมุ่งหน้ามาที่พระราชวังจึงถามว่านั่นท่านเอลียาผู้เผยพระวจนะใช่ไหมใช่แล้วเอลียาตอบเรากำลังจะไปเฝ้าพระราชากรุณาทูลกษัตริย์อาหับด้วยว่าเรามาขอเข้าเฝ้าโอบาดีโอดครวญว่าถ้าข้าทำอย่างนั้นข้าก็เดือดร้อนแน่เพราะพระราชาทรงตามหาตัวท่านจ้าละวันเที่ยวสืบถามไปทั่วหากข้าทูลพระองค์ว่าท่านมาแล้วแต่เกิดพระเจ้าทรงนำท่านไปที่อื่นอีกพระราชาจะกริ้วข้าก็หัวขาดแน่เอลียาจึงกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคราวนี้ข้าสัญญาว่าจะไม่หายตัวไปไหนอีกแต่จะรอเฝ้าหน้าพระพักอาหับจริงๆเมื่ออาหับได้ยินว่าเอลียามาก็ส่งออกมาพบและตรัสว่าอยู่นี่เองเจ้าตัวการที่ทำให้คนอิสราเอลต้องลำบากขนาดนี้เอลียาตอบว่าไม่ใช่ข้าพระองค์ฝ่าพระบาทต่างหากที่ก่อความเดือดร้อนทั้งปวงนี้เพราะฝ่าพระบาททรงละทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้บาอัลและเทพเจ้าเทียมเทศองค์อื่นๆหลายครั้งนะคะที่เราทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไปโทษคนอื่นอีกต่างหากนะคะลองดูนะคะว่าหลังจากที่เอลียาพูดเรื่องนี้กับอาหับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปติดตามกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย2กรกฎาคมการแข่งขันบนภูเขาคาราเมล1พงกษัตริย์บทที่18เอลียาตัดสินใจพิสูจน์ให้คนอิสราเอลเห็นว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงจึงทูลอาหับว่าขอทรงเรียกประชาชนมาชุมนุมกันที่ภูเขาคาราเมลและพาผู้ทำนายของบาอัล450คนและผู้ทำนายของอาเชราอีก400คนที่ร่วมโต๊ะเสวยกับราชินีมาด้วยอาหับตามทุกคนมาชุมนุมกันแล้วเอลียากล่าวแก่ชาวอิสราเอลว่าท่านจะทำตัวแบบนี้นานแค่ไหนท่านได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้า
แต่กลับไปกราบไหว้บาอันหากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ก็จงนมัสการพระองค์เถิดแต่หากบาอันเป็นพระเจ้าจริงก็จงตามบาอันประชาชนเงียบกริบไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเอลียากล่าวต่อไปอีกว่าเราเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าคนเดียวที่เหลืออยู่ส่วนบาอันมีผู้ทำนายถึง450คนให้พวกเขาเอาวัวสำหรับบูชายันหั่นเป็นท่อนๆมาวางบนแท่นบูชาแต่ไม่ต้องจุดไฟเผาเครื่องบูชาแล้วให้พวกผู้ทำนายของบาอันอธิษฐานกับบาอันถ้าบาอันเป็นพระเจ้าจริงก็ให้ส่งไฟมาเผาไหม้เครื่องบูชานั้นประชาชนทั้งหลายพร้อมใจกันพูดว่าดี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 ตกลงตามนั้นเลยผู้ทำนายทั้ง450คนก็ลงมือสวดอ้อนวอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้บาอันส่งไฟมาเผาเครื่องบูชาทั้งเต้นทั้งกระโดดไปรอบๆและถึงกับกรีดเนื้อตัวเองแต่บาอันตอบอะไรไม่ได้เพราะเป็นแค่รูปเคารพที่คนสร้างขึ้นเอลียาก็เย้ยว่าพระเจ้าของท่านอาจจะกำลังหลับเพลินอยู่มั้งหรือมัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แม้ว่าพวกผู้ทำนายเหล่านั้นจะทำสารพัดอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมาติดตามกันต่อค่ะว่าพระของใครคือพระเจ้าแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย3กรกฎาคมไฟจากสวรรค์1พงศกษัตริย์บทที่18เมื่อถึงคราวของเอลียาเขาก็เรียกประชาชนให้มาล้อมรอบเขาแล้วเลือกหินก้อนใหญ่มา12ก้อนเพื่อเป็นตัวแทนชาวอิสราเอล12เผ่าที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นชนชาติพิเศษเอลียาเอาหินทั้ง12ก้อนไปแต่งเติมแท่นบูชาของพระเจ้าที่พังลงมาแล้วขุดร่องรอบๆแท่นบูชาเอลียาฆ่าวัวตัวหนึ่งหั่นเป็นท่อนๆวางไว้บนแท่นบูชาเทน้ำลงบนแท่นบูชา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจนท่วมเครื่องบูชาและไหลลงมาเต็มร่องรอบๆแท่นนั้นเมื่อเสร็จแล้วเอลียายืนนิ่งสงบต่อหน้าแท่นบูชาและอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบัดนี้ขอทรงพิสูจน์ให้ประชาชนเหล่านี้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้จริงๆพวกเขาจะได้นมัสการพระองค์อีกทันใดนั้นก็มีไฟตกลงมาจากสวรรค์เผาเครื่องบูชาจนหมดรวมทั้งฟืนและหินแม้แต่น้ำในร่องรอบแท่นก็แห้งเหือดไปด้วยประชาชนพากันกราบลงที่ดินและร้องว่าโอ้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเอลียาสั่งให้ประชาชนจับพวกผู้ทำนายของบาอันก่อนที่พวกเขาจะหนีไปประชาชนก็จับได้หมดทุกคนและนำตัวไปยังลำธารคีโชนและเอลียาประหารพวกผู้ทำนายเท็จทั้งหมดที่นั่นจะได้ไม่นำประชาชนของพระเจ้าไปกราบไหว้รูปเคารพอีกแล้วอาหับล่ะคะจะทำยังไงเรามาลองติดตามในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันเรื่องคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย4กรกฎาคมพระเจ้าทรงประทานฝน1พงศ์กษัตริย์บทที่18เมื่อเอลียากำจัดผู้ทำนายเท็จของพระบาอันจนหมดสิ้นแล้วก็ทูลอาหับว่าเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะฝนกำลังจะตกแล้วขณะที่อาหับกำลังเสวยเอลียาปีนขึ้นไปบนยอดเขาคาราเมลคุกเข่าอธิษฐานและสั่งคนรับใช้ว่าจงมองไปที่ทะเลแล้วมาบอกข้าสิว่าเห็นอะไรคนรับใช้กลับมาบอกว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยเอลียาก็ว่าไปดูใหม่เขาบอกคนรับใช้ให้กลับไปดูใหม่ถึง7ครั้งในที่สุดคนรับใช้กลับมารายงานว่าโอ้ข้าเห็นก้อนเมฆเล็กๆ เท่าฝ่ามือที่ขอบฟ้าโน่นนะดีแล้วทีนี้จงไปทูลอาหับให้รีบขึ้นราชรถลงจากภูเขาโดยเร็วไม่ช้าฝนจะตกหนักพระองค์จะเสด็จไม่ได้เอลียาพูดยังไม่ทันขาดคำเมฆก้อนเล็กๆนั้นก็ใหญ่โตขึ้นและลอยเข้ามาใกล้ชั่วพริบตาเดียวท้องฟ้าก็มืดครึ้มด้วยเมฆฝนลมกระโชกแรงแล้วฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักขณะที่อาหับประทับอยู่บนราชรถมุ่งหน้าเข้าเมืองหลังจากที่ฝนไม่ตกมาเป็นเวลา3ปีพระองค์คงจะรู้สึกสดชื่นทีเดียวที่ได้ตากฝนจนชุ่มโชกแบบนั้นแล้วพระเจ้าทรงประทานพลังแก่เอลียาให้เขาวิ่งแซงหน้าราชรถของอาหับไปถึงเมืองได้ก่อนพระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอค่ะเด็กๆถ้าพระองค์ทรงสัญญาแล้วพระองค์กระทำอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาแน่นอนนะคะขอให้เราเชื่อมั่นตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกการเรื่องคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย5กรกฎาคมทูตสวรรค์เลี้ยงเอลียา1พงศ์กษัตริย์บทที่19เมื่อกลับมาถึงพระราชวังอาหับได้เล่าเหตุการณ์บนภูเขาคาราเมลให้ราชินีเยเซเบลฟังถึงความพ่ายแพ้ของผู้ทำนายของบาอันและพระเจ้าของเอลียาทรงพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระนางจึงขุ่นเคืองพระทัยมากยิ่งเมื่ออาหับเล่าว่าเอลียาได้ฆ่าผู้ทำนายของพระบาอันตายหมดพระนางก็กริ้วจัดจึงส่งสารไปถึงเอลียาว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เจ้าจะต้องตายเหมือนกับพวกผู้ทำนายเหล่านั้นเอลียากลัวพระนางเยเซเบลฆ่าจึงหนีออกจากเมืองไปยังทะเลทรายที่เขาคิดว่าพระนางเยเซเบลจะตามหาเขาไม่พบและทิ้งคนใช้ไว้ที่เบเออเชบาตกกลางคืนเอลียาเหนื่อยมากเพราะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายมาทั้งวันจึงนั่งลงใต้ต้นไม้และระบายความท้อแท้ใจต่อพระเจ้าว่าขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิดแล้วก็เอนกายลงพลอยหลับไปครู่ต่อมาทูตสวรรค์มาปลุกเขาตื่นและบอกว่าลุกขึ้นกินอาหารเถิดเอลียาลุกขึ้นมองไปรอบๆรู้สึกประหลาดใจที่เห็นขนมปังร้อนๆพร้อมเหยือกน้ำบนก้อนหินใกล้ๆจึงกินและดื่มแล้วกลับไปนอนต่อทูตสวรรค์ก็มาบอกอีกว่ากินอีกหน่อยสิจะได้มีแรง
ยังต้องเดินทางอีกไกลนะเอลียาจึงกินอาหารอีกจากนั้นก็ออกเดินทางอีก40วัน40คืนจนถึงภูเขาโฮเรบและเข้าไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งยังไงก็ตามค่ะถ้าเราเชื่อในพระเจ้านะคะพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราค่ะไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย6กรกฎาคมผู้เผยพระวจนะคนใหม่1พงศ์กษัตริย์บทที่19พระเจ้าตรัสกับเอลียาบนภูเขาโฮเรบว่าเอลียาเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เอลียาทูลว่าข้าพระองค์พยายามจะรับใช้พระองค์อย่างดีแต่ประชาชนของพระองค์กลับไม่รักษาสัญญากับพระองค์หันไปกราบไหว้รูปเคารพกันหมดเหลือแต่ข้าพระองค์เพียงคนเดียวที่ยังเชื่อพระองค์อยู่แล้วพวกเขายังจะตามมาเข่นฆ่าข้าพระองค์อีกพระเจ้าทรงตอบว่าออกมาข้างนอกถ้ำสิเอลียาเอ๋ยเราจะผ่านหน้าเจ้าไปเอลียาออกมายืนอยู่บนภูเขามีลมแรงพัดผ่านไปแต่นั่นไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็มีแผ่นดินไหวทั้งแผ่นดินหินผาสะเทือนไปทั่วแต่พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในนั้นต่อมามีไฟลุกพรึบขึ้นพระเจ้าก็ยังไม่เสด็จผ่านมาในที่สุดเอลียาได้ยินเสียงแผ่วเบาเขาก็รู้ว่าพระเจ้าเสด็จมาแล้วเสียงนั้นถามว่าเอลียาเจ้ามาที่นี่ทำไมเอลียาทูลพระเจ้าซ้ำว่าทั่วเมืองอิสราเอลเหลือเขาเพียงคนเดียวที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแต่พระองค์ทรงตอบว่าฟังนะเอลียาเจ้าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวยังมีคนอีก 7,000 คนที่ภักดีต่อเราและไม่เคยกราบไหว้บาอัลเลยบัดนี้เจ้าจงไปเจิมตั้งกษัตริย์องค์ใหม่แก่คนซีเรียและคนอิสราเอลจากนั้นก็ไปตามหาคนชื่อเอลิชาเขาจะเป็นผู้ช่วยของเจ้าและจะทำหน้าที่สืบต่อจากเจ้าในภายหลังเอลียาพบเอลิชากำลังไถนาอยู่จึงถอดเสื้อคลุมออกคลุมไหล่เอลิชาเอลิชารู้ว่านี่หมายความว่าเขาจะต้องทำหน้าที่แทนเอลียาเขาจึงกลับบ้านไปเลี้ยงอำลาครอบครัวแล้วติดตามไปร่วมงานกับเอลียาแล้วมาติดตามกันต่อค่ะว่าแล้วพระเจ้าจะให้เอลียากับเอลิชาทำภารกิจอะไรต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย7กรกฎาคมอิสราเอลชนะ1พงศ์กษัตริย์บทที่20เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียทรงรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่วางแผนจะบุกเมืองสมาเรียเมืองหลวงของอิสราเอลพระองค์ส่งสารถึงอาหับว่าจงมอบมเหสีและโอรสแก่เรารวมทั้งเงินทองด้วยอาหับกลัวเบนฮาดัดมากจึงยอมทำตามคำขู่หลังจากนั้นเบนฮาดัดก็ส่งสารไปอีกว่าทหารของเราจะไปค้นพระราชวังของเจ้าตลอดจนบ้านเรือนประชาชนทุกคนและจะขนข้าวของทุกสิ่งที่ต้องการไปคราวนี้ที่ปรึกษาของอาหับทูลว่า
อย่ายอมให้พวกมันทำเช่นนั้นพะยะค่ะอย่าทรงอ่อนข้อให้พวกมันอาหับจึงปฏิเสธคำขู่ของเบนฮาดัดในครั้งนี้เมื่อเบนฮาดัดทรงทราบก็กริ้วจัดจึงส่งสารตอบกลับมาถึงอาหับว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เมืองสมาเรียจะกลายเป็นผุยผงคราวนี้อาหับมีความกล้าหาญมากขึ้นจึงทรงตอบว่ายังทำไม่สำเร็จอย่าเพิ่งคุยโวดีกว่ากองทัพของซีเรียพร้อมที่จะบุกแล้วในเวลานั้นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งทูลอาหับว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้พระองค์ชนะเพื่อฝ่าพระบาทจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ขอทรงนำกองทัพออกไปประจันหน้ากับคนซีเรียเถิดเมื่อกองทัพทั้งสองเริ่มสู้รบกันชาวอิสราเอลสังหารพวกซีเรียตายเกลื่อนกราดพวกที่เหลือก็แตกกระเจิงไปครั้นถึงฤดูแล้งถัดมาพวกคนซีเรียออกทัพมาโจมตีอาหับอีกแต่ก็พ่ายแพ้ไปเช่นเดิมเบนฮาดัดจึงขอร้องให้อาหับสัญญาว่าจะไม่ฆ่าตนอาหับก็ให้สัญญาแต่ผู้เผยพระวจนะทูลอาหับว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษฝ่าพระบาทที่ไม่ประหารเบนฮาดัดตามที่พระเจ้าทรงสั่งยังไงพระเจ้าก็ทรงรักแล้วก็ให้อภัยให้โอกาสคนของพระองค์เสมอเลยนะคะแต่ว่าเราเองนี่แหละที่มักจะลืมพระองค์แล้วก็ทอดทิ้งพระองค์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย8กรกฎาคมบาปของอาหับกับเยเซเบล1พงศ์กษัตริย์บทที่21ชายคนหนึ่งชื่อนาโบธเป็นเจ้าของสวนองุ่นอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังของอาหับอาหับอยากได้สวนองุ่นนั้นไว้ปลูกผักจึงขอซื้อจากนาโบธแต่นาโบธทูลว่าขอบพระทัยพะยะค่ะแต่ข้าพระองค์ขายไม่ได้เพราะนี่เป็นสมบัติของครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนจึงไม่คิดจะขายหรอกอาหับตรัสว่าเราจะเอาที่ดินที่ดีกว่านี้มาแลกกับเจ้าแต่นาโบธก็ยังไม่ยอมไปจากที่ดินของตนอาหับทรงผิดหวังมากเสด็จกลับพระราชวังอย่างกรัดกรุ่มและเข้าบรรทมโดยไม่ตรัสกับใครและไม่ยอมเสวยเยเซเบลมเหสีของพระองค์จึงทูลถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเพคะฝ่าพระบาทเมื่ออาหับเล่าให้ฟังพระนางทูลว่าฝ่าพระบาททรงเป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือทรงปรารถนาสิ่งใดก็ต้องได้ฟังนะเพคะหม่อมฉันจะเอาสวนองุ่นของนาโบธมาถวายฝ่าพระบาทให้ได้พระนางจึงจ้างคนให้ไปกล่าวหานาโบธว่าพูดดูหมิ่นพระเจ้าและพระราชาตามกฎหมายจะต้องลงโทษผู้ที่ทำเช่นนั้นนาโบธจึงถูกลากตัวออกไปนอกกำแพงเมืองให้ประชาชนเอาหินขว้างจนตายสุนัขข้างถนนก็มาเลียเลือดของเขาเมื่อเยเซเบลทราบข่าวว่านาโบธตายแล้วก็ทูลอาหับว่าเอาล่ะทีนี้สวนองุ่นของนาโบธก็เป็นของฝ่าพระบาทแล้วนะเพคะแต่เอลียาได้มาเข้าเฝ้าอาหับและประณามพระองค์ที่เป็นต้นเหตุให้นาโบธต้องตายซ้ำยังยึดทรัพย์สินของเขาไปเป็นของตนเองอีกด้วยทีนี้ถึงคราวฝ่าพระบาทต้องสิ้นพระชนบ้างล่ะณที่เดียวกับที่ซึ่งสุนัขได้เลียเลือดของนาโบธพวกมันจะมาเลียพระโลหิตของพระองค์ด้วยหลายครั้งนะคะที่เราให้ความโลภบังตาของเราจนเราทำผิดบาป
มากมายไม่รู้สักเท่าไหร่เลยนะคะเด็กๆก็คิดให้ดีนะคะก่อนที่จะทำก่อนที่จะอยากได้อะไรคิดดูก่อนนะคะว่ามันผิดหรือเปล่านะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย9กรกฎาคมอาหับสิ้นพระชน1พงศ์กษัตริย์บทที่22อิสราเอลกับซีเรียว่างเว้นจากการสู้รบกันเป็นเวลา3ปีแต่พวกซีเรียยังยึดครองเมืองหนึ่งของอิสราเอลไว้อาหับทรงต้องการชิงเมืองนี้คืนมาจึงทรงชวนเยโฮชาฟัตกษัตริย์แห่งยูดาห์มาช่วยพระองค์ยึดเมืองรามอสกิเลอาดคืนเยโฮชาฟัตกล่าวว่าเรายินดีจะช่วยแต่ก่อนอื่นให้เราทูลถามพระเจ้าก่อนเถอะอาหับจึงรวบรวมผู้ทำนายที่ไม่เชื่อพระเจ้า400คนมาสอบถามว่าครั้งนี้พระองค์ควรจะไปรบหรือไม่พวกผู้ทำนายเหล่านั้นทูลเป็นเสียงเดียวกันว่าเสด็จเถิดพระยะฮาพระเจ้าจะทรงช่วยให้ฝ่าพระบาทชนะแต่เยโฮชาฟัตไม่ทรงไว้วางใจบรรดาผู้ทำนายเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่แท้จริงเลยหรืออาหับตรัสว่ามีคนหนึ่งชื่อมีคายาแต่เราไม่ชอบเขานักเขามักจะทำนายแต่เรื่องร้ายๆแต่กระนั้นอาหับก็ให้คนไปตามมีคายามามีคายาทูลว่าไปเถอะพะยะค่ะเสด็จไปรบได้เลยอาหับตรัสว่านี่ฟังนะเจ้าต้องบอกความจริงกับเรามีคายาจึงทูลว่าข้าพระองค์เห็นทหารของอิสราเอลกระเจิดกระเจิงเหมือนแกะไม่มีผู้เลี้ยงอาหับทรงรู้ว่าที่มีคายาพูดนั้นหมายความว่าพระองค์จะต้องตายจึงตรัสแก่เยโฮชาฟัตว่าเห็นไหมล่ะเราว่าแล้วมันคอยทำนายแต่เรื่องร้ายๆเกี่ยวกับเราแล้วอาหับทรงจับมีคายาขังคุกอยู่ที่นี่แหละจนกว่าเราจะกลับจากสงครามมีคายากล่าวว่าแต่หากเป็นไปตามคำทำนายของข้าพระองค์ฝ่าพระบาทคงจะไม่ได้กลับมาอีกอาหับและเยโฮชาฟัตเสด็จออกไปรบระหว่างที่สู้รบกันมีทหารโกงธนูยิงส่งเดชแต่ลูกธนูพุ่งไปปักเข้าที่ระหว่างเกล็ดเสื้อเกราะของอาหับพระโลหิตไหลนองจนสิ้นพระชนคารถรบเมื่อทหารนำรถมาล้างสุนัขก็มาเลียพระโลหิตของอาหับเหมือนตามที่เอลียาทำนายไว้น่าเศร้านะคะเวลาที่ใครสักคนไม่เชื่อฟังคำสอนคำสั่งของพระเจ้าค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย10กรกฎาคมทหารตามล่าเอลียา2พงศ์กษัตริย์บทที่1อาหัสยาโอรสของอาหับได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลอาหัสยาเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเหมือนพระบิดามารดาทรงกราบไหว้เทพเจ้าบาอัลและทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยวันหนึ่งอาหัสยาทรงหกล้มในพระราชวังอาการสาหัสจึงส่งคนไปถามพวกเทพเจ้าว่าพระองค์จะหายประชวรหรือไม่เอลียารู้ข่าวจึงบอกคนของอาหัสยาว่าทำไมไปถามรูปเคารพล่ะไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้ที่จะทูลถามได้แล้วหรือ
จ้าจงไปทูลอาหัสยาด้วยว่าพระองค์จะตายแน่คนของอาหัสยาได้กลับมารายงานตามที่เอลียาบอกอาหัสยาจึงทรงส่งนายทหารกับลูกน้อง50คนไปจับตัวเอลียาเมื่อไปถึงที่นั่นนายทหารก็พูดว่าท่านผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงมากับข้าเสียดีๆเอลียาตอบว่าถ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงไฟจากสวรรค์จงลงมาเผาพรานเจ้ากับพรรคพวกเถิดทันใดนั้นไฟก็ลงมาเผาพวกเขาตายหมดอาหัสยาจึงส่งนายทหารอีกคนหนึ่งกับลูกน้องอีก50คนไปอีกนายทหารคนนี้ก็พูดว่าท่านผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงมากับข้าเอลียาก็ตอบแบบเดียวกันและไฟของพระเจ้าก็เผาผลาญคนกลุ่มนี้ด้วยอาหัสยาลองส่งนายทหารกับลูกน้อง50คนไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นายทหารได้คุกเข่าอ้อนวอนเอลียาว่าโปรดอย่าทำลายพวกเราอย่างที่ทำกับคนอื่นๆเลยพระเจ้าจึงตรัสกับเอลียาว่าไม่ต้องกลัวกษัตริย์อาหัสยาแต่ให้ไปกับพวกทหารได้เอลียาเข้าเฝ้าอาหัสยาและทูลว่าฝ่าพระบาทจะต้องสิ้นพระชนเพราะทรงขอคำแนะนำจากเทพเจ้าจอมปลอมแทนที่จะทูลขอจากพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แล้วอาหัสยาก็สิ้นพระชนจริงๆเยโฮรัมน้องชายของพระองค์จึงขึ้นเป็นกษัตริย์แทนสิ่งที่น่าเศร้าของคนที่ดื้อรั้นนะคะก็คือไม่ยอมฟังคำเตือนค่ะอย่าให้เราเป็นเหมือนกับอาหัสยานะคะมีคนมาเตือนไม่ยอมฟังแล้วก็ดื้อดึงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบาย